ต้นอ่อนผักบุ้งของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็พร้อมนำไปรับประทานประกอบอาหารได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรากของเขานะคะยาวมากเลยค่ะสามารถตัดไปรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ต้นอ่อนของผักบุ้งไปทำกับข้าวสำหรับคลิปนี้นะคะการปลูกผักบุ้งในแก้วพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะคะมิ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ